This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ประกันในยุคนี้ถ้าถามเฮียเอาแบบบ้านๆเลยประกันสุขภาพดูแลอะไรประกันสะสมทรัพย์ดูแลอะไรแบบสะสมทรัพย์หรือตลอดชีพอยากให้คำนวณเงินให้ดีเพราะเงินก้อนนี้คือเงินที่ต้องจ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย 15-20 ปีครับเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอาจจะต้องคิดให้ดีสักนิดหนึ่งเฮียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับนี่ก็เป็นซีซั่น2ของพวกเราแล้วนะครับนอกเหนือไปจากผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับก็เช่นเคยนะครับน้องไกด์นะครับสวัสดีครับรัฐศักดิ์จะมาอยู่กับเราด้วยนะครับไกด์ครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการซื้อประกันนะหลายคนบอกว่าประกันนี้ก็สนใจนะพอรู้ว่าจำเป็นเหมือนแนวหลังในแผนการเงินในชีวิตของเราครับไกด์แต่ว่าบางคนบอกว่าฟังแล้วมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับไกด์โอ้โหผมบอกเลยว่าประสบการณ์ของการเป็นครูเลขและต้องเอามาอธิบายเรื่องประกันเนี่ยเราว่าเราต้องหาวิธีอธิบายเหมือนกันนะเพราะว่าประกันในยุคนี้ถ้าถามเฮียเอาแบบบ้านๆเลยประกันสุขภาพดูแลอะไรประกันสะสมทรัพย์ดูแลอะไรประกันควบกันคุณคือตอนนี้เรามีประกันที่มันเยอะไปหมดเลยหลากหลายมากหลากหลายมากจริงวันนี้ผมเลยเอาเป็นคำถามโลกแตกละกันเอา2ชนิดประกันที่ทุกคนเนี่ยวอมาถามไมค์กับผมมากหลังไมค์กันมาเลยครับคือชนิดแบบสะสมทรัพย์ฮะกับชนิดตลอดชีพเอาข้อแรกก่อนเลยนะครับเวลาที่เจอคนที่เขามาเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันนะครับทุนประกันให้ความคุ้มครองเอาศัพท์2คำที่ง่ายที่สุดก่อนครับทุนประกันเท่านี้เราก็นึกในใจเราก็คำนวณนะจ่ายเบี้ยไปแล้วคุณมามันก็ไม่ได้ตัวเลขนี้นี่หว่าทุนประกันแปลว่าอะไรทุนประกันคือเงินสูงสุดที่เราจะได้ครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีที่เราเสียชีวิตโอเคซึ่งมันก็ชัดเจนแต่คำถามคือว่าหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าเวลาทำประกันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยศูนย์ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีจึงทำให้บริษัทประกันเนี่ยต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้เขารู้สึกว่าจ่ายแล้วมันได้อะไรกลับมาบ้างโอ้นึกออกละทีนี้วันนี้เราจะคุยกันถึงประกันครับกรมธรรม์2ประเภทด้วยกันครับได้ยินมาเป็นประจำเลยสะสมทรัพย์กับประกันตลอดชีพครับถามก่อนเลยครับว่า2ประเภทนี้ตอบโจทย์แตกต่างกันยังไงเพราะเฮียเชื่อว่าสำคัญที่สุดถ้าเรารู้ว่าประกันแต่ละประเภทตอบโจทย์อย่างไรท่านที่ชมอยู่จะได้รู้ว่าโจทย์เราเนี่ยตรงกับแบบไหนผมไปทีละอันก่อนละกันผมเริ่มที่ประกันแบบสะสมทรัพย์หลักๆครับคือว่าผลตอบแทนเนี่ยมันจะสูงกว่าประกันแบบทั่วไปเหมาะสำหรับคนที่อยากจะออมเงินอยากจะมีเงินและอยากได้ความคุ้มครองไปในตัวซึ่งเวลาเราไปซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นเลขเฮียเคยเห็นแบบเลขแบบ 10/7 15/9 เคยเห็นแต่ไม่รู้เรื่องความหมายมันมีอย่างนี้ฮะตัวเลขด้านหน้าเนี่ยคือตัวเลขสมมติผมยกตัวอย่างตัวเลข 10/7 สมมตินะครับเลข10ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะหมายถึงระยะเวลาคุ้มครองโอเคทับและจะมีตัวเลขด้านหลังใช่ไหมฮะคือตัวเลข7ไอ้ตัวเลข7ที่ว่านี่แหละครับคือระยะเวลาการชำระเบี้ยหมายความว่าถ้าเฮียซื้อประกันแบบ 10/7 จ่ายเบี้ย7ปีคุ้มครอง10ปีครับง่ายๆแบบนี้คำถามต่อไปคำว่าความคุ้มครองหลายคนจะนึกถึงประกันเอารูปแบบเดิมก่อนนะฮะครับคำว่าความคุ้มครองคือคุ้มครองถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปเช่นกรณีของการเสียชีวิตเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องครับความคุ้มครองเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของการเสียชีวิตการเจ็บปวดทุพพลภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านในแบบประกันอย่างชัดเจนเขามีเงื่อนไขชัดเจนอยู่มีเงื่อนไขต้องถามเซลล์ประกันอันนี้คือประกันแบบสะสมทรัพย์ทีนี้เราไปกันแบบตลอดชีพกันบ้างสะสมทรัพย์อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปมันมีการชำระเบี้ยที่จำกัดคุ้มครองจำกัดถูกต้องไหมครับแต่ชื่อประกันแบบตลอดชีพชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็คือคุ้มครองตลอดชีพครับคำว่าตลอดชีพถามว่าจนกว่าจะตายไหมคำตอบคือใช่ครับแต่คำถามคือว่าแล้วถ้าเฮียอายุยืนมากๆอายุเท่าไหร่เขาถึงว่าตลอดชีพเอาสมมตินะเกิดว่าอายุยืนเลย90คือแล้วไปตัวเองก็ไม่ได้เงินก้อนนั้นกลับมาเพราะต้องเสียชีวิตก่อนถูกไหมครับครับแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วตกลงแล้วเราจะทำไปทำไมครับคำตัวเลขมันดีมากฮะเมื่อกี้เฮียบอก90ประกันประเภทนี้นะครับจะจ่ายเงินมีอยู่2กรณีคือไม่เราเสียชีวิตก็คือไอ้เงินก้อนเนี้ยก็จะเป็นไปสู่ลูกหลานกับอีกกรณีนึงคือว่าเราครบอายุประกันครับสมมติว่าบางที่จ่าย90ถึงอายุ90อยู่จนถึง90ได้เงินก็มีบางคนอยู่ถึง99ทำประกันแบบนี้ก็ได้เงินก็มีประกันแบบนี้เบี้ยประกันจะต่ำครับเพราะว่าความคุ้มครองเขาจ่ายแค่รอบเดียวมันจะไม่เหมือนประกันแบบสะสมทรัพย์เขาจ่ายเพียงรอบเดียวถูกต้องคือวันจบสัญญาเฮียเรียกแบบนี้แล้วกันถูกต้องครับผมว่าถ้าดูแบบนี้
อาจจะงงๆกันผมขอชาร์ตกระดานฮะผมทำมาเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ชมได้ดูว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของประกันแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาที่เราเห็นนะครับเราเห็นตัวเลขแล้วน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเป็นเรานะครับอาจจะเป็นอัตราส่วนนี้หรือว่าตัวเงินมากกว่านั้นเนี่ยการคุ้มครองจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาโอ้โหผมขออนุญาตนะฮะผมต้องเปิดไปก่อนเอาวับนี่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 เอาข้อเปรียบเทียบกันก่อนผมต้องทำชาร์ตมาให้คุณผู้ชมดูครับอันนี้เอาแบบบ้านๆเศรษฐกิจติดบ้านเอาบ้านๆให้เปรียบเทียบ3ข้อนี้พอระยะเวลาคุ้มครองการจ่ายปันผลและเรื่องของเงื่อนไขการรับผลประโยชน์ให้ดูอย่างแรกก่อนเฮียสังเกตไหมประกันสะสมทรัพย์เนี่ยระยะเวลาคุ้มครองสมมติทำแผน10/7จ่าย7ปีคุ้มครอง10ปีหรือ15/25จ่าย15ปีคุ้มครอง25ปีแผนประเภทนี้มันจะมีช่วงระยะเวลาประกันที่จำกัดครับจะเห็นชัดเจนใช่ถูกต้องตัวเลขไม่ได้ดูน่ากลัวมากนะฮะ10บ้าง15บ้าง20บ้างแบบนี้เป็นต้นก็ยังพอรับได้คือเหมือนช่วงชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสใช้เงินแต่ในขณะที่ประกันแบบตลอดชีพเนี่ยก็ชื่อก็บอกเลยเนาะว่าตลอดชีพ90ถึงได้ครับ99ถึงได้หรืออีกกรณีนึงคือเราเสียชีวิตและทิ้งเป็นมรดกให้กับลูกหลานเช่นกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิตไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นถูกต้องครับประกันแบบนี้มันเลยเหมาะกับคนที่แตกต่างกันผมเลยเอามาเทียบกันอีกประเด็นนึงเรื่องของการจ่ายปันผลประกันแบบสะสมทรัพย์เวลาเราไปเซลประกันเนี่ยนะฮะคุณวิทย์มีประกันแบบนี้เอามีปันผลด้วยส่วนใหญ่ประกันแบบนี้นะครับเป็นประกันเพื่อการออมทําให้ทางตัวแทนประกันเขาต้องคิดมาแล้วว่าเมื่อมีการออมต้องมีดอกเบี้ยแต่เขาเปลี่ยนเป็นปันผลและผลตอบแทนพูดง่ายระหว่างทางที่เราจ่ายเบี้ยถูกต้องเขาก็จะมีปันผลนี้กลับมาให้เราเพราะฉะนั้นเห็นว่าเฮียคะเฮียคะเนี่ยตอนนี้มีเงินปันผลเข้านะคะอันนั้นคือลักษณะแบบนั้นถูกต้องแต่ผมจะบอกว่าสะสมทรัพย์มันมีแต่ตลอดชีพก็เขาจ่ายครั้งเดียวเขาจะมีไปทำไมก็เลยไม่มีครับและปิดท้ายคือเงื่อนไขการรับผลประโยชน์จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วต้องเลือกให้ดีว่าจะซื้ออะไรครับคนที่เลือกแบบสะสมทรัพย์คือคุ้มครองจนกว่าจะหมดระยะเวลาคุ้มครองสมมติเฮียซื้อแผน15/25จ่ายเบี้ย15ปีคุ้มครอง25ปีครบเวลา25ปีเฮียได้รับเงินก้อนที่เป็นทั้งหมดเนี่ยกลับมาไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ถูกต้องและระหว่างทางก็อาจจะมีปันผลบ้างถูกต้องแต่ตอนจบค่างวดที่เราจ่ายไปเรื่อยๆหรือว่าเบี้ยที่เราจ่ายแต่ละปีแต่ละปีก็จะรวมกันแล้วมาจ่ายให้เราถูกต้องครับแต่ประกันแบบตลอดชีพคือกรณีคือเราตายหรือจนกว่าอายุ 90-99 ปีครับคำถามคือว่าแล้วถ้าเทียบด้วยทุนประกันที่เท่ากันเบี้ยประกันมันแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนั่นสิผมก็เลยทำตัวเลขมาให้คุณผู้ชมครับเฮียครับนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากๆผมบอกก่อนอันเนี้ยผมไปถามกับบริษัทประกันเจ้าหนึ่งมาครับตัวเลขมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเรามีบริษัทกันยัวเยียมากเพราะนั้นอยากรู้แบบละเอียดไปถามตัวแทนเขาแต่น้อยอันนี้เป็นตุ๊กตาให้เราได้เห็นว่าเวลาหลักคิดเวลาที่เรามองเอกสารเนี่ยเราจะดูยังไงเพื่อทำให้เข้าใจว่าตอบโจทย์เรามากน้อยขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยทำตัวเลขมาประมาณสัก3ช่องค่าเบี้ยต่อปีเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ปันผลที่เราได้เท่าไหร่เงินก้อนจ่ายเป็นอย่างไรผมอยากบอกก่อนว่าดูที่ค่าเบี้ยก่อนครับโอ้เฮียสะสมทรัพย์ 24,000 ดูเยอะตลอดชีพ 6,000 หน้าที่ที่ว่าทำไมสะสมทรัพย์มันต้องแพงกว่าเพราะระหว่างทางเขาก็ต้องไอ้นำเงินก้อนนี้ไปลงทุนแล้วมาจ่ายเฮียไงครับมันก็เป็นธรรมดาว่ามันก็ต้องแพงกว่าแต่ในขณะเดียวกันสะสมทรัพย์ผมเอาแผน 25/15 คือจ่าย15ปีคุ้มครอง25ปีกับตลอดชีพผมเอาระยะเวลาใกล้ๆกันคือจ่ายเบี้ย20ปีโอเคนึกออกใกล้ๆกันนะจะได้เทียบเคียงกันได้ยกตัวเลขจะได้เทียบกันได้เอาเป็นว่าถ้าซื้อแบบ25/15เบี้ย 24,000 จ่าย15ปีรวม 360,000 ชัดเจนคูณง่ายๆคูณเอาง่ายๆแต่ถ้าซื้อแบบตลอดชีพ 6,000 ต่อปีจ่าย20ปีก็ 120,000 ทีเนี้ยไอ้ระหว่างทางเนี่ยสะสมทรัพย์เขาก็มีปันผลมาให้ครับไอ้แผนที่ผมไปถามคือเขามีให้ปีละ 3,000 จ่าย23ปีคูณกันได้ 69,000 ชัดเจนแต่ตลอดชีพไม่มีไม่มีนะระหว่างทางไม่มีไม่มีอ่ะทีนี้ไปต่อเงินก้อนจ่ายคือเงินที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อครบสัญญาหรือทำตามเงื่อนไขกำหนดไอ้คำว่าเงินก้อนจ่ายของทุนประกันแบบสะสมทรัพย์เนี่ยหมายความว่าเมื่อครบเมื่อเราอยู่จนครบ25ปีเขาก็จ่ายเงินก้อนสุดท้ายมาให้คือ 363,000 ครับแต่เงินก้อนจ่ายที่เขาจะจ่ายแบบตลอดชีพคือเมื่ออายุครบ90 99หรือเราเสียชีวิตก่อนเราถึงได้ 300,000
เมื่อเรามาดูกันนะเฮียอุ้ยผลรวมสะสมทรัพย์เราจ่ายแพงกว่าก็จริงนะแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้มากกว่านะแต่ตลอดชีพเราจ่ายน้อยกว่าเราก็ต้องได้น้อยกว่าเป็นตักอ่ะครับคำถามสุดท้ายมันจะกลับไปอยู่ที่ว่าและไอ้การลงทุนเนี่ยเราได้กำไรเท่าไหร่ อย่าลืมว่านี่คือการลงทุนนะฮะเราต้องดูว่าเราจ่ายเงินเท่าไหร่ประกันให้อะไรเรามาและเราได้กำไรเท่าไหร่ตัวเลขง่ายๆครับผมเอาปันผลตอบแทนกับเงินก้อนจ่ายบวกกันก้อนเนี้ยรวมกันได้ 400,000 กว่าๆหากกับเบี้ยที่เราจ่ายตลอดแผนเลย 360,000 360,000 เราได้กำไร 72,000 ชัดเจนมากชัดเจนแต่คำถามคือไอ้กำไรที่เราได้แบบเนี้ยทำไมมันถึงเป็น 180,000ก็คิดว่าเราคิดจากเงินก้อนจ่ายเพราะมันไม่มีปันผลใช่ไหมครับแบบตลอดชีพ 300,000 ตั้งลบ 120,000 ได้ 180,000 อยากให้ดูตัวเลข3ตัวนี้คือค่าเบี้ยสิ่งที่จะได้และส่วนต่างที่เราจะได้กำไรผมจะบอกว่าคนที่อยากจะเก็บเงินอยากจะได้ผลตอบแทนอยากจะลดหย่อนภาษีประกัน2ตัวนี้ลดหย่อนได้ทั้งคู่อ๋อลืมไปในนั้นหนึ่งโจ๊กเกอร์เวลาที่เรายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาจะมีช่องให้กรอกว่าหักลดหย่อนจากเบี้ยประกันถูกต้องกรมธรรม์ก็จะมีเพดานเอาไว้ด้วยตรงนี้ก็สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ในแต่ละปีใช่หลายคนไม่รู้แต่ผมบอกว่าไอ้สองตัวนี้ลดหย่อนได้แต่เลือกในสิ่งที่มันเข้ากับชีวิตเราครับอย่าลืมนะครับเอาทริคง่ายๆสมมติว่าค่าเบี้ยนี่เป็นค่าเบี้ยที่จ่ายต่อปีใช่ไหมเขาบอกว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคนเราควรมีเงินออมประมาณ20% พูดแบบนี้อาจดูยากสมมติเฮียกันเดือน 15,000 ครับเอา5หารเลยนั่นคือเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนครับ 15,000 หาร5ก็ 3,000 บาทค่าเบี้ยเขาจ่ายเป็นต่อปีใช่มั้ยฮะเอา 3,000 คูณ12ก็คือเงินที่เราควรต้องมีเก็บต่อปีคือ 36,000 คิดง่ายๆเลยคำถามคือว่าเรามี 36,000 เป็นในใจแล้วเราจะจ่าย 24,000 เลยมั้ยแล้วก็บวกกับตลอดชีพเลย 6,000 ทำคู่กันก็ได้หรือบางคนบอกว่าตอนนี้ฉันอยากออมเงินตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่ซื้อแบบสะสมทรัพย์ถ้าคนอายุมากหน่อยคิดว่าเอ๊ะอาจจะทิ้งมรดกให้ลูกหลานก็ซื้อแบบตลอดชีพเรื่องแบบนี้ผมเลยบอกไม่ได้ว่าควรซื้อประกันแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรถูกต้องเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคนอยู่ข้างหลังการมีหลักประกันเพราะว่าคำหนึ่งครับที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจเยอะคือคำว่าความคุ้มครองถูกต้องหากว่าเราเอาเงินก้อนนั้นหลายท่านคิดนะครับมองในแง่ของผลิตภัณฑ์การลงทุนกับประกันบางคนบอกว่าก็มีเงินก้อนนึงอะต่อปี 24,000 เราเอาไปลงทุนก็ได้ใช่สมมติติ้งต่านะครับซื้อทองซื้อกองทุนก็ได้ก็ผลตอบแทนอาจจะมากกว่ากำไรในท้ายที่สุดเช่นเดียวกันครับเบี้ย 6,000 เอาไปซื้อส่วนอื่นๆก็ได้ผลิตภัณฑ์การลงทุนแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นประกันต้องพูดคำว่าความคุ้มครองนะครับคำว่าความคุ้มครองอยากให้ไกด์เล่าให้ฟังตรงนี้นะว่าคำว่าคุ้มครองสมมุติเราเงินมาลงกับประกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มันป้องกันอะไรเราจากความเสี่ยงอะไรครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อครับประกันสุขภาพคุ้มครองเรื่องการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ประกันพวกนี้เขาจะคุ้มครองเรื่องของกรณีที่เราเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะคุณผู้ชมต้องไปตามในรายละเอียดของหนังสือสัญญากรมธรรม์แต่ผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์หรือตลอดชีพอยากให้คำนวณเงินให้ดีเพราะเงินก้อนนี้คือเงินที่ต้องจ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย 15-20 ปีครับเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอาจจะต้องคิดให้ดีสักนิดหนึ่งเนี่ยที่สุดยังไงก็ตามนะครับเบื้องต้นเลยคือเรามีหลักคิดเอาไว้ก่อนเข้าใจโครงสร้างครับว่าประกันสะสมทรัพย์หรือตลอดชีพเนี่ยโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรสิ่งที่ตัวท่านจะได้คืออะไรครับและอีกอย่างนึงเอาเงินก้อนนี้ครับลองเปรียบเทียบดูกับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนและการเงินอื่นแล้วลองเทียบดูครับว่าตกลงแล้วตัวเราเนี่ยเราต้องการแบบไหนเช่นถ้าเรามีคนที่อยู่ข้างหลังครับเราอาจจะมองถึงอนาคตบางคนบอกในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะไปหาผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆท้ายที่สุดครับรู้โลกรู้ข้อมูลทุกอย่างนะต้องรู้ตนด้วยนะครับว่าตัวเองมีความจำเป็นอย่างไรหลักคิดตรงนี้เป็นน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องของเศรษฐศาสตร์รู้หลักการอย่างเดียวไม่ได้นะเรื่องคณิตศาสตร์การเอามาเทียบเราจะได้สามารถเห็นภาพได้ว่าและเราต้องใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ประกันเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำคัญเลยเราต้องการอะไรนะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วจากเราสองคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.